ย่อมมีเสื่อมสลายใช่ไหมคะมนุษย์ไม่สร้างมันก็เสื่อมครับธรรมชาติไงธรรมชาติธรรมชาติมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะบอกว่าเสื่อมก็ได้ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายบอกว่าเสื่อมก็ได้ตรงนี้หรือบอกว่าเปลี่ยนไปก็ได้ใช่ไหมครับอะไรก็ไม่คงทนถาวรหรอกแม้ว่าจะเป็นทองคำมันก็มีการสึกหรออะไรมันสึกอ่ะตัวอะไรมันทำให้ตัวสึกบอกเลยตัวออกซิเจนครับในอากาศเนี่ยออกซิเจนมาเกาะทองคำมันก็ทำให้เกิดออกซิเดชันกันกัดกร่อนนั่นเองครับเหล็กเหมือนกันหลักคิดง่ายๆนะมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปผุพังจากแข็งก็กลายเป็นไม่แข็งเงี้ยจากน้ำหนักมากก็จะกลายเป็นน้ำหนักน้อยเงี้ยมันไปต่างเวลานี่คือธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นนะครับมนุษย์ก็ไม่เหมือนก็ไม่ต่างกันมนุษย์นะครับแต่มนุษย์มันพูดได้คุยได้มนุษย์โอเคไหมครับมนุษย์อย่างท่านอย่างผมมันพูดได้คุยได้มีความรู้สึกได้นะครับไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกมันมีแต่รูปร่างแต่ไม่มีความรู้สึกทำไมถึงไม่มีเพราะมันไม่มีใจไม่มีคำว่านึกคิดไม่มีนึกคิดสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีคำว่าใจใจคือความนึกคิดเมื่อไม่มีความนึกคิดมันก็ไม่มีความรู้สึกเช่นก้อนหินดินทรายสรุปสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดนั่นเลยคุณอยู่เห็นไหมครับถามว่าอากาศมีชีวิตไหมไหนมาไปนู่นเลยอากาศมีชีวิตไหมอย่างนี้เป็นต้นคิดไปมีไหมครับอากาศอากาศก๊าซมีชีวิตไหมครับตอบว่าไงอากาศไม่มีชีวิตแต่มีพลังงานไหมล่ะมีพลังงานมีพลังงานทุกสรรพสิ่งมีพลังงานหมดควายก็มีพลังงานช้างม้าวัวควายใบไม้ต้นไม้มีพลังงานหมดอิฐหินดินทรายมีพลังงานหมดเห็นไหมเห็นไหมคำว่าพลังงานพลังงานต่อไปถึงพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ต่อไปเห็นไหมครับพอได้ไหมครับลักษณะนี้นะครับโอเคนะ